สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตก Western Astrology นะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะถ้าวันที่ราศีกุมก็วันที่22มกราถึง21กุมภาพันธ์ประมาณนะคะประมาณแล้วก็แจงจะใส่เป็นลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะในส่วนของคนที่อยากจะหาลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ลองไปทำตามได้นะคะตรงนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะต้องบอกว่าของคุณเนี่ยจะมีดาวที่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานซะเยอะนะคะการงานการมีชื่อเสียงออกสู่ที่สาธารณะการได้เจอพบปะการได้ launch product ใหม่ๆการงานที่สร้างความสำเร็จให้ตัวคุณเองนะคะ อาจจะไม่เชิงเป็นลักษณะของงานประจำนะแต่ถ้าเป็นงานประจำเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับการ recognize อ่ะเหมือนกับชื่นชมได้รางวัล top sale พนักงานดีเด่นอะไรทำนองนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะมีคนกล่าวชมคุณเยอะเป็นพิเศษก็ได้นะคะเพราะว่ามีดาวไปกระจุกตัวในเรือนที่10เริ่มตั้งแต่23ตุลาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่10นะคะแล้วก็27ตุลาคมนิวมูนเกิดขึ้นถ้าใครที่อยากจะลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆหรือแม้แต่เป็นยูทูบเบอร์อยากมีชื่อเสียงนะคะช่วงเดือนนี้จังว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณเลยนะมีโอกาสมีคนรู้จักค่อนข้างจะเยอะเปิดตัวสินค้าได้นะคะหรือแม้แต่การแบบใช้คำว่าโด่งดังอ่ะมีคนรู้จักอ่ะเพิ่มมากขึ้นได้นะคะวันที่31ตุลาคมเนี่ยดาวพุธเดินถอยหลังนะคะต้องเวลาพุธเดินถอยหลังการติดต่อจราจาค้าขายคุยงานปิดจ็อบปิดดีลต่างๆอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะจังอยากให้ลองกลับหันไปดูงานเก่าๆสิ่งที่ตัวเองคาดหวังคิดหวังเอาไว้เก่าๆจะดีกว่าถ้าจะสร้าง product ใหม่ๆ launch product ใหม่ในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ลำบากมากนิดนึงก็คือช่วง31ตุลาคมจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนะคะตรงนี้หลัง20พฤศจิกายนไปก็คือดาวพุธเดือนนำหน้าติดต่อราจาค้าขายคล่องทำได้ดีนะคะแล้วก็พอช่วงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยดาวพุธขอโทษดาวศุกร์ก็เข้าสู่ในเรือนที่11นะคะจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชันในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสได้มาจากการทำงานเป็นทีมหรือความรักก็ได้เจอจากเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแบบเนี้ยได้การที่พาตัวเองออกไปเน็ตเวิร์กเจอคนมากขึ้นแบบเนี้ยมีโอกาสมีคนเข้ามาได้บอกอีกนิดนึงว่าตอนที่ดาวพุธเดินถอยหลังอะค่ะบางทีแผนการต่างๆล่าช้าได้นะคะโดยเฉพาะของคุณก็คือเรื่องงานบางทีต้องเผื่อล่วงหน้านิดนึงเนาะรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำได้คอมพิวเตอร์มือถือบางทีแบบเครื่องแฮงอะไรเงี้ยนะคะต้องแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆเนาะเพราะว่าดาวพุธมันเป็นลักษณะพวกนี้พวกการติดต่อสื่อสารการพูดคุยต่างๆหรือบางทีแม้แต่ตัวคุณเองจะพูดจะพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยค่ะบางทีอาจจะต้องพูดชัดถ้อยชัดคำหรือว่า เขียนสคริปต์ดีๆบางทีต้องมีการพาราเฟสการทวนคำดูข้อสัญญาดีๆทำนองนี้นะคะเพราะบางทีมันจะแบบเข้าใจไม่ตรงการผิดพลาดได้นะคะตรงนี้ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะ8พฤศจิกายนนะคะดาวเสาร์เซ็กทายกับเนปจูนมีโอกาสคือเหมือนกับจังจะนึกถึงคนที่ทำวิจัยอะแล้วได้เงินอะมีโอกาสได้เงินที่เป็นงานเบื้องหลังทำวิจัยได้เงินเข้ามาหรือเป็นลักษณะของการเหมือนให้คำปรึกษาหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแล้วได้เงินน่ะนะคะอาจจะจังไม่รู้นะเพิ่งฟังพอดแคสต์มีแบบเหมือนรับจัดงานทำบุญที่เขาไปติดต่อกับวัดใช่ไหมอันนี้อะไรทำนองนี้นะคะก็เป็นไปได้อันนี้สมมุตินะแต่ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับศาสนาเกิดขึ้นอ่ะใช่แล้วก็มีโอกาสได้เงินเข้ามา
อาจจะเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มด้วยลองดูนะคะตรงนี้เผื่อได้มีโอกาสพอ12พฤศจิกายนฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่4ก็ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินดีนะคะมันเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ย้ายบ้านได้หรือบางคนทำธุรกิจครอบครัวการกลับมาทำงานจากที่บ้านการได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกการเกษตรเนี่ยก็ได้เหมือนกัน19พฤศจิกายนดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่รับหนึ่งนะที่10งานเนี่ยแอคทีฟมากขยันมากแบบทำเยอะมากบางทีทำเช้ายันเย็นยันค่ำทำวันละหลายกะเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่มันก็โอเคนะถ้าเหมือนกับว่าทำแล้วสำเร็จก็คือเป็นช่วงจังหวะที่ให้ลุยอะค่ะอย่างเต็มที่เลยบอกไปแล้วว่า20พฤศจิกายนดาวพุธเดือนนำหน้าแล้วเนาะตรงนี้ก็จะดีขึ้นในเรื่องการติดต่อเจรจาต่างๆภาพรวมก็เดือนนี้เด่นมากๆเรื่องการงานค่ะงานดีมากๆนะคะขยับขยายได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แจงบอกไปบางทีคือไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณพูดแล้วคุณจะไม่ทำห้ามทำเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่ลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ส่วนตัวเวลาที่มาเรียนโหราศาสตร์แล้วมาดูโหราศาสตร์แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเป็นหลักสถิติบางทีเราก็อยากทำนั่นแหละเหมือนกับสมมติดาวพุธเดินถอยหลังเราก็อยากจะลอนช์โปรดักต์นี้แต่ส่วนอยู่มันก็ไม่ได้ทำมันก็มีเหตุของมันแต่ไม่อยากให้คุณมันต้องมานั่งเชื่อคุณก็ลองดูแล้วก็ดูสังเกตจากพฤติกรรมสังเกตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นไปได้เลื่อนระยะเวลาไปหน่อยก็ได้เนาะหลัง20พฤศจิกายนไปคือดีนะคะแล้วก็โอกาสขยับขยายมีชื่อเสียงมีเนาะการเงินความรักก็มาจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นต่างๆได้นะคะสุขภาพไม่คิดว่าจะเป็นอะไรนะคะตรงนี้ดาวไม่เสียสับไพ่นิดนึงเนาะโอเคในส่วนของชาวกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นี่การเงินไพ่ตรงกลางเป็นไพ่7ถ้วยเนาะเป็นไพ่ที่แบบต้องเลือกอะโอกาสเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะคะแต่อย่างไรเสียคุณก็ต้องตัดสินใจนี่แหละถึงคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเอาอย่างไรดีต่อจากนี้ฉันจะติดต่อจะต้องทำอย่างไรจะไปทิศทางไหนอ่ะไพ่จบดีคือก็มีชัยเป็นกว่าครึ่งคือถ้าจะเห็นนะคะไพ่ของคุณเนี่ยไพ่ตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นไพ่7ถ้วยไพ่7ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของการต้องเลือกอะไรบางอย่างนะคะตัดสินใจไม่ถูกจะเลือกอะไรดีจะเลือกหน้าตางานนี้ทำแล้วมันได้หน้านะมีเกียรตินะแต่มันจะมีเงินหรือเปล่างานนี้ที่ทำหรืองานนี้มันเป็นความชอบของเรานะแต่ความชอบนี้เนี่ยมันทำให้เราเสียสุขภาพหรือเปล่าสุขภาพจิตสุขภาพกายหรือเปล่าคือเท่าที่เห็นนะคะมันมีโอกาสที่เข้ามาเนี่ยให้คุณต้องเลือกอะเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณจะเลือกจริงอะคุณยังตัดสินใจไม่ได้ยังต้องชั่งใจอยู่แต่ไม่เป็นไรถ้าจะเห็นอนาคตเนี่ยนะคะได้ไพ่ justice เกิดขึ้นยังไงเสียอนาคตอันไกลใกล้ๆเนี่ยค่ะไม่ไกลขอโทษทีคุณจำเป็นต้องเลือกอยู่แล้วแหละว่าคุณจะไปทิศทางไหนคุณจะเอาอะไรต่อจากนี้ดีนะคะที่ผ่านมานะคะถ้าจะเห็นเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วย piece of cups เกิดขึ้นบางคนมีโอกาสมีคนมาบอกโอกาสอย่างฉับพลันกระทันหันหรือมีโอกาสได้ เหมือนได้เรียนอะไรบางอย่างหรือมีคนมาบอกข่าวดีกับคุณอย่างฉับพลันกระทันหันโดยโอกาสนี้บางทีมันก็เป็นโปรแล้วก็คอนดีแล้วก็ไม่ดีนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณเครียดอะทำให้คุณไม่สบายใจเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยรู้สึกว่าสิ่งที่จะได้รับเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วทำให้คุณเนี่ย
กังวลใจฉันจะรับโอกาสนี้ดีไหมฉันจะไม่รับดีความสุขก็ดูว่ามีนะดูแล้วมันน่าจะมีความสุขนะแต่มันเครียดมันมีความแบบรู้แน่เลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่จะทำต่อจากนี้ถ้ารับโอกาสนี้ฉันต้องแบบเครียดเยอะมากแน่เลยมันมีความสุขนะแต่ว่ามันมีความเครียดบนเข้ามาด้วยนี่หรือเปล่าที่ทำให้คุณต้องลังเลใจอยู่นะช่วงเวลานี้นะคะโอกาสเข้ามาเนี่ยดีมากๆจริงๆอยากให้ลองรับไว้พิจารณานะคะไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นก็บอกว่าเอ้ยผ่อนคลายความเครียดนิดนึงอย่าเพิ่งได้เครียดมากอะไรมากนะคะคือเขาบอกว่าให้สมดุลน่ะให้ดีเลือกบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็วัตถุให้ดีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องสุดโต่งมากๆก็ได้นะบางคนเนี่ยงานคือเหนื่อยมากหนักมากแต่ว่ามันก็ได้เงินมากหรือบางคนเนี่ยงานสบายมากแต่ว่าเงินน้อยมากแบบนี้นะคะไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นเลยแบบมาบอกคุณว่าเฮ้ยบางทีต้องบาลานซ์ให้เยอะๆนิดนึงเนาะแต่จังมองว่าโอกาสที่จะเข้ามาต่อจากนี้ยังไงคุณรับเอาไว้ค่อนข้างจะชัดเพราะว่าปัจจัยคือเรื่องการเงินเป็นหลักเหมือนกันนะคะ King of Pentacles ไพ่การเงินใหญ่ที่สุดนะคะและไพ่จบคุณได้ไพ่สี่ไม้เท้ายังไงสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมาจากโอกาสที่ได้รับนี่แหละค่ะจากหนึ่งไม้เท้าเป็นสี่ไม้เท้าปักหลักสี่เสานะคะงานมั่นคงค่อนข้างจะชัดถามว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณได้น้อยกว่าที่คุณเสียพลังงานไปหรือสิ่งที่ทำเนี่ยทำให้คุณเครียดมากแต่มันก็มาพร้อมความสุขคือรู้สึกคุณจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะจังว่าอย่างนี้นะถามว่าได้ทำไหมได้ทำค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาให้คุณเลือกค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับชาวกุมก็คอนเซปต์เดิมว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะก้าวถ้วยเกิดขึ้นบางทีต้องระวังบริหารเสน่ห์เยอะก็ระวังเครียดเองได้หรืออาจจะเจอคนที่ค่อนข้างจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาบริหารเสน่ห์เยอะเหมือนกันได้เหมือนกันนะคะตรงนี้การเงินดีมากๆ King of Pentacles เกิดขึ้นถ้าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเครียดเรื่องการเงินจังหวะเดือนนี้นะพฤศจิกายนงานเงินดีมากนะคะสรุปเป็นเรื่องๆนะคะในเรื่องงานเป็นไงบ้างคะอ๋อได้ไพ่แองเจิลมาเลยนะคะเป็นอะไรก็ได้แบบสมใจอ่ะมันเหมือนกับนางฟ้ามาแบบบอกคุณอ่ะ The Star Wish Up On The Star ยังไงคุณสมหวังอยู่แล้วนะคะจะทำอะไรจะเลือกอะไรอ่ะให้คิดว่าฉันเลือกถูกสมมติว่าเราเลือกแล้วแบบเฮ้ยมันดูหนักใจที่สุดแล้วก็ฉันมาถูกทางแล้วเพราะว่าฉันได้เลือกแล้วแล้วฉันก็ต้องสู้กับมันให้ได้มากที่สุดนะคะตรงนี้งานดีมากๆสมหวังดีมากชื่อเสียงมาเงินเป็นลักษณะความพร้อมอ่ะเงินดีมากๆสามารถที่เลี้ยงดูปูเสือคนอื่นได้ดีมากๆนะคะเงินมาจากคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ไพ่ King of Pentacles เกิดขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณมากนะคะเนี่ยแล้วก็สุขภาพขั้นเนื้อขั้นตัวนิดนึงเนาะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่ใช่ว่าเป็นโครนิกเพนแต่ว่ามันอาจจะแบบคือบางคนอะเราก็ต้องคิดตามความเป็นจริงบางคนเนี่ยให้เวลากับเรื่องงานเยอะจนลืมดูแลตัวเองแบบเนี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้จังอยากให้ระวังดูแลตัวเองนิดนึงอาจจะเจ็บนู่นเจ็บนี่ปวดตัวได้ต้องระวังเยอะนิดนึงนะคะการเรียนทุบกระปุกกันเลยอะถึงจะเรียนอะเรียนได้อยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้เรียนอยู่แล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณจะลงเรียนต่อจากนี้ต้องลงทุนเยอะเป็นพิเศษก็ได้ถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยมีโอกาสที่ดีนะคะลองดูคนราศีตุลคนราศีกุมธาตุน้ำธาตุดินน้ำก็กรกฎมีนพิจิกดินก็การพฤษภมังกรเด็กกว่าก็ได้นะคะก้าวถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะต้องเลือกเยอะ9ถ้วยเป็นไพ่เจ้าชู้แล้วจังก็อธิบายว่าทำไมถึงมองว่าเป็นไพ่เจ้าชู้เพราะว่าเวลาที่ไพ่ครอบครัวค่ะ10ถ้วยเนี่ยมันเป็น completion แต่9ถ้วยมันมี1ถ้วยที่หายไปแล้วคุณก็เลือกอยู่เลือกไม่ได้สักทีโอกาสที่เข้ามาอาจจะเป็นเด็กน้อยก็ได้นะที่เข้ามาแบบ
เติมเต็มความรู้สึกคนตรงนี้นะคะหรืออาจจะมาจากการงานก็ได้หรืออาจจะมาจากการที่คุณไปทําบุญช่วยเหลือสังคมก็ได้ตรงนี้แต่ไพ่จบของคุณอ่ะได้ไพ่สี่ไม้เท้าบางคนมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้จริงจังมั่นหมายมีความรักที่มันมั่นคงเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้นะก็ Goddess of Water ก็คือต้องพยายามผ่อนคลายเยอะนิดนึงอ่ะพยายามอย่าไปมันเหมือนกับจะค่อนข้างอีโมชั่นเยอะเป็นพิเศษเหมือนกันในช่วงเวลานี้ Happily ever after ก็คือมันมีโอกาสมีความสุขหลังจากนี้นะคะเยอะๆ commitment ผูกพันมั่นหมาย commit ไพ่ justice เกิดขึ้นแต่งงานเกิดขึ้นได้ justice มาพร้อม4ไม้เท้าไพ่แต่งงานไพ่ commit เกิดขึ้นได้นะคะWe shall meet again บางคนที่หายไปเหมือนกับเจอแป๊บๆอะไรเงี้ยมันเป็นไพ่แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งก็ได้นะเพราะว่าชาวกลุ่มอ่ะจังจะบอกคนที่มาดูส่วนตัวว่าใครคบชาวกลุ่มนะชาวสองทั้งหลายถ้าชาวกลุ่มด้วยกันจะเข้าใจคือเป็นคนที่แบบรักอิสระมากแล้วก็คนที่จะมาคบชาวกลุ่มอ่ะต้องเป็นคนที่ปล่อยวางให้ได้มากที่สุดอ่ะเหมือนกับจะบอกเขาคำนี้นะเอาทรายมาวางไว้บนฝ่ามือถ้ากำเนี่ยทรายหล่นระหว่างนิ้วแต่ถ้าแบไว้ทรายก็อยู่แบบนั้นนะคะโอเคล่ะมันอาจจะมีลมพัดมีอะไรเงี้ยมันจะปลิวไปบ้างก็ปล่อยไปแต่ว่าดีกว่าถ้าแบบคุณยิ่งกำอย่างเงี้ยมันจะหายไปอ่ะ The river of no return กับ unrequited love คือมันเหมือนกับคุณอ่ะมีโอกาสได้เจอใครเนาะเมื่อกี้ไพ่10ใบคือมีโอกาสได้เจอคนเยอะแยะมากมายแล้วบางทีคุณจะฝังใจกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันฝังใจแต่ว่าสุดท้ายคุณรู้สึกว่ามันเนี่ยมันกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็ความรักมันอาจจะยังไม่พอกับคนคนนั้นเลยบอกว่า we shall meet again คือมันโอเคจังหวะเวลานี้เนี่ยจังหวะเวลามันต้องมาด้วยกันเนาะในเรื่องความรักเนาะบางทีจังหวะไม่ได้แต่มันรักมากมันชอบมากแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะไพ่มาบอกว่าบางทีเราอาจจะเจอกันอีกครั้งแต่อาจจะไม่ใช่ตอนเวลานี้ก็ได้นะคะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจในส่วนของการดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งแจงจะมีในรูปแบบของไพ่ดวงดาวลายมือนะคะติดต่อมาได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของการเรียนดูไพ่ดูดวงดาวสอนออนไลน์นะคะติดต่อได้เช่นกันแล้วก็เบื่อไหมเนี่ยบอกทุกคลิปขอโทษด้วยนะบอกบุญนะคะในส่วนของแหวนนะคะก็เป็นโลหะชุบทองนะคะจะมีสีดำแล้วก็สีทองนะคะแหวนเนี้ยผู้จัดทำเรียกรายเงินเพื่อนำไปสร้างวัดนะคะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสร้างวัดทำบุญเนาะแล้วก็ในปากเนี่ยจะเป็นเหล็กไหลตาเป็นทับทิมพม่านะคะก็คนทำเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับทำทองโบราณนะทองทนิมนะคะลองไปเซิร์ชได้แต่ว่าแบรนด์นี้จะเป็นสักชาตินะคะก็ช่วยนะคะในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะมีการผ่านการทำพิธีปลุกเสกจากพระ108รูปนะคะเผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะตรงนี้โอเคขอพระคุณทุกท่านนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ